สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast ที่จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการ Girl Planet 999นะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงอีกหนึ่งผู้แข่งขันนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงเธออยู่เยอะพอสมควรสำหรับผู้แข่งขันทีมจีนนะคะหรือว่า C Group นั่นเองก็คือฟูย่าหนิงนะคะถ้าให้พูดถึงฟูย่าหนิงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีกระแสพูดถึงเธออยู่เยอะมากๆตั้งแต่รอบเปิดตัวเลยนะคะเพราะว่าในรอบเปิดตัวเนี่ยเธอได้มากับเพลง Helicopter นะคะของวง CLC ซึ่งยูจินนะคะสมาชิกวง CLC เนี่ยก็ได้เข้าร่วมในรายการด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงเพลงต่อหน้าเจ้าของเพลงเลยก็ว่าได้แต่ว่าประเด็นนะคะมันอยู่ที่การที่เธอเนี่ยนะคะได้ไปแรปดิสยูจินเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะก็สร้างความแบบไม่พอใจให้กับแฟนๆอยู่พอสมควรเพราะหลายๆคนนะคะก็มองว่ามันดูไม่เหมาะสมมากๆเลยที่ไปแรปดิสยูจินแบบนั้นประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยย่านหนิงก็เลยเป็นที่พูดถึงแล้วก็มีการแอนตี้แล้วก็แบบว่ามีการแบบว่าพูดถึงเธอในทางที่ไม่ดีค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับตอนนั้นแต่ว่าหลายๆคนนะคะก็มีการออกมาพูดถึงว่าแบบบุคลิกของฟูย่าหนิงเนี่ยนะคะถ้าได้ติดตามจริงๆเนี่ยเธอก็เป็นอีกคนนึงที่แบบว่าดูน่ารักสดใสแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ดีมากๆซึ่งแตกต่างจากตอนเปิดตัวที่เธอเนี่ยดูแบบฟิตๆแรงๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็เหมือนว่าย่าหนิงเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวในรายการนะคะเธอเนี่ยนะคะก็ได้บอกว่าการแรปดิสครั้งนั้นนะคะเหมือนว่าทางรายการเนี่ยเป็นคนบอกให้เธอทำนะคะแล้วบรรยากาศในรายการตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วรีแอคชั่นของยูจินเนี่ยก็ดีพอสมควรนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานแต่ว่าพอรายการตัดต่อออกมาเนี่ยนะคะก็เป็นอีกแบบนึงนะคะก็เลยแบบว่ามีการแอนตี้แล้วก็มีการดราม่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็เลยทำให้ฟูย่าหนิงเนี่ยก็ค่อนข้างเครียดพอสมควรนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเธอเนี่ยนะคะก็ได้บอกเลยนะคะว่าเธอเนี่ยไม่กล้าแม้ที่จะอ่านคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็มีความเครียดพอสมควรถึงขั้นแบบว่าร้องไห้เลยนะคะเพราะว่าก็สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเธออยู่เยอะพอสมควรนะคะแล้วทีนี้นะคะเธอก็แบบว่าเหมือนว่าตอนนี้นะคะแฟนๆของฟูย่าหนิงเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาเรียกร้องนะคะให้กับคนที่แบบว่าเคยว่าย่าหนิงเกี่ยวกับการกระทำครั้งนั้นนะคะรวมทั้งกระแสแอนตี้ต่างๆในตอนนั้นเนี่ยนะคะได้ออกมาขอโทษเธอนะคะเพราะว่าเหมือนว่าสิ่งที่แบบหลายๆคนเข้าใจผิดในครั้งนั้นนะคะก็สร้างผลกระทบต่อเธอในการแข่งขันมากๆเลยนะคะแฟนๆก็เลยแบบว่าออกมาเรียกร้องในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าย่าหนิงก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีฐานแฟนคลับอินเตอร์ค่อนข้างเยอะหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจในการกระทำของเธอในครั้งนั้นนะคะครั้งนี้นะคะเราก็จะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็แฟนๆที่ออกมาเรียกร้องนะคะก็หวังดีกับย่าหนิงนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็โดนเข้าใจผิดอยู่เยอะพอสมควรนะคะซึ่งก็มีหลายๆคนนะคะที่เข้าใจเธอหลังจากที่เธอเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่างๆในรายการนะคะก็ได้มีการออกมาขอโทษอยู่บ้างนะคะรวมทั้งหลายๆคนที่เคยเข้าใจเธอผิดเนี่ยก็ได้เข้าใจเจตนาที่ดีของเธอด้วยนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับผู้แข่งขันอย่างฟูย่าหนิงนะคะถ้าใครที่ติดตามเนี่ยก็จะรู้ว่าฟูย่าหนิงเองก็เป็นคนหนึ่งที่มากความสามารถนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีการพูดถึงเธอในทางที่แย่นะคะแต่ว่าเธอก็สามารถแสดงความสามารถของเธอออกมาได้อย่างดีเลยแล้วความสัมพันธ์ของเธอกับยูจินในรายการนะคะก็ถือว่าทั้งสองคนก็ค่อนข้างจะสนิทกันนะคะเพราะว่ายูจินเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะพวกเธอก็เป็นมิตรภาพที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆเลยนะคะนั่นแหละค่ะถ้าใครนะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะคะรวมทั้งกรณีที่แฟนๆเนี่ยนะคะเรียกร้องให้คนที่เคยแอนตี้ย่าหนิงหรือว่าพูดไม่ดีกับย่าหนิงเนี่ยได้ออกมาขอโทษนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยถึงเรื่องนี้กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ